คุณผู้ชมคะไปดูกรณีนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันถูกแทงเสียชีวิตค่ะมีมาเกิดขึ้นกันอีกแล้วแล้วก็ล่าสุดมีคลิปนะคะคุณผู้ชมเป็นภาพเหตุการณ์ที่มีการตะลุมบอลก่อนที่จะมีนักศึกษาปทุมวันถูกแทงเสียชีวิตไปดูกันหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะไปดูภาพกันเลยค่ะหยุดหยุดเฮ้ยตำรวจมาแล้วเฮ้ยตำรวจมาคือมันอาจจะเห็นอะไรไม่ได้มากแต่มันทำให้เราได้ยินเสียงนะคะว่ามันเกิดอะไรบ้างเป็นคลิปที่นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันถ่ายไว้ได้ตอนที่คู่อริต่างสถาบันยกพวกมารุมตะลุมบอลกันอยู่หน้าประตูสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันแล้วมีการตะโกนห้ามด้วยนะคะเราก็มีเสียงคนบอกว่าตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วพอตะโกนกันว่าตำรวจมาเนี่ยทั้งหมดก็แยกย้ายกันทีนี้นอกจากคลิปมีภาพนิ่งด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูภาพนิ่งนะคะมีภาพนิ่งก่อนเกิดเหตุตะลุมบอลนี่ค่ะคุณผู้ชมภาพนี้คือผู้เสียชีวิตนะ คนที่ใส่เสื้อสีขาวที่เราวงกลมไว้ให้ยืนประจันหน้ากับกลุ่มวัยรุ่นประมาณ 7-8 คนนี่เป็นภาพสุดท้ายของเขาเลยนะคะพลตำรวจตรีสามารถพรหมชาติผู้บังคับการตำรวจนครบาล6ท่านบอกว่าท่านมาประชุมติดตามความคืบหน้าแนวทางการสืบสวนสอบสวนและก็ดำเนินคดีที่สถานีตำรวจนครบาลปทุมวันท่านบอกแบบนี้ว่าชุดสืบสวนเนี่ยสามารถรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถสืบทราบแน่ชัดแล้วค่ะว่ากลุ่มผู้กระทำความผิดมีใครบ้างเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นไปเป็นมายังไงนะคะแล้วก็รายละเอียดเป็นอะไรบ้างแต่ว่าต้องขออภัยที่เปิดเผยไม่ได้เพราะว่ารายละเอียดเนี่ยอยู่ในสำนวนนะคะค่ะเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุก็เป็นนักศึกษาที่พ้นสภาพความเป็นนักศึกษาแล้วนะคะเป็นอดีตอะเป็นอดีตเป็นรุ่นพี่อะคือเรียนไม่จบอะค่ะก็ไม่รู้ว่าออกไปยังไงใช่ไหมก็เป็นสถาบันนี้แหละค่ะที่เขามีปัญหากัน9คนตอนนี้ตำรวจได้ชื่อทั้ง9คนแล้วนะคะกำลังเร่งขอเรื่องของหมายศาลตอนนี้ก็ต้องรอพยานหลักฐานเพิ่มเติมจะได้ขอหมายศาลออกมาเป็นหมายจับต่อไปแล้วก็จะมีความเกี่ยวข้องกับวันคล้ายวันสถาปนาของสถาบันที่มีปัญหากันประจำหรือเปล่าเรียกว่ามาตามนัดกันหรือไม่เบื้องต้นตำรวจบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันค่ะซึ่งตำรวจก็ได้เตรียมแผนในการป้องกันและปรามเหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันสถาปนาแล้วด้วยตอนนี้ก็ยังขอสงวนชื่อนะคะสถาบันที่ว่านี้แหมแต่คนดูบอกรู้แล้วว่าที่ไหนอะค่ะฟังตำรวจหน่อยค่ะก็ตอนนี้เรามีพยานหลักฐานค่อนข้างจะครบถ้วนทั้งหมดนะครับว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุประกอบไปด้วยใครบ้างแล้วก็ก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุหลังเกิดเหตุมีการกระทำอย่างไรบ้างเรามีพยานหลักฐานครบถ้วนครับน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มอลิขออนุญาตว่าเบื้องต้นเป็นกลุ่มนักศึกษาที่พ้นสภาพนักศึกษาไปแล้วนะครับของสถาบันที่มีปัญหากันครับค่ะก็ยืนยันนะคะว่าเป็นอดีตนักศึกษาแหละค่ะเขาพ้นสภาพความเป็นนักศึกษาไปแล้วซึ่งพลตำรวจตรีสามารถท่านยังบอกอีกว่าในส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าช่วงเช้าก่อนวันเกิดเหตุค่ะมีกลุ่มนักศึกษาบางกลุ่มเหมือนมาถ่ายรูปแล้วก็เยาะเย้ยกันอยู่หน้าสถาบันแล้วก็มาลงมือก่อเหตุในช่วงกลางคืนส่วนนี้ตำรวจบอกว่าขอตรวจสอบก่อนนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ช่วงก่อนเกิดเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากการรวมตัวกันแล้วมีการพูดคุยก่อนที่จะลงมือก่อเหตุไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆยกพวกมาแล้วก็มารุมกันเลยหน้าประตูอาจจะมีการพูดคุยอะไรก็ไม่รู้นะคะซึ่งหลังจากนี้เดี๋ยวตำรวจจะตรวจสอบข้อมูลในส่วนอื่นๆอย่างเช่นประเด็นที่ว่ากลุ่มของผู้ตายมาทำอะไรแถวสถาบันรวมถึงการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของกลุ่มผู้ก่อเหตุด้วยส่วนอาวุธมีดค่ะมีค่ะพบตกอยู่ในที่เกิดเหตุตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์นะว่าตกลงแล้วเนี่ยมีดเล่มนี้นี่แหละเป็นอาวุธของใครเอามานะคะแล้วตั้งใจจะเอามาเพื่ออะไรด้วยค่ะค่ะ